อันยองชิงกระทึงสวัสดีครับพบกับอัธพจน์นาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการรีวิวเก่งกันอีกแล้วคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมารีวิวลิปสติกกันนั่นเองนะครับเป็นลิปสติกจาก Oh My Tint นะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นสติกนั่นเองนะฮะเป็น Oh My Tint สติกนะครับเรามีมา2สีด้วยกันนะฮะก็คือเบอร์05กับเบอร์08นั่นเองนะเบอร์05เนี่ยจะเป็นโทนออกน้ำตาลนะครับส่วนเบอร์08เนี่ยจะเป็นออกแดงน้ำตาลนะฮะก็จะมาใช้2ตัวนี้ผสมกันที่ปากของเราเราเนี่ยได้มีการใช้มาแล้วนะฮะเขาจะออกรุ่นใหม่แล้วเพิ่งจะมารีวิวฮัลโหลเราจะมาเริ่มทากันเลยนะครับคือตัวนี้นะฮะเขาจะเป็นลักษณะเป็นเนื้อแมตต์นะฮะอันนี้คือเบอร์05นะฮะแบบไม่ได้เป็นน้ำตาลอ่อนหรือไม่ได้เป็นน้ำตาลนูจะเป็นน้ำตาลที่สามารถทาของเปล่าได้ส่วนอันนี้คือเบอร์08นะครับนี่เบอร์8ก็จะออกโทนแดงไปเลยเดี๋ยวเราจะทาทั้ง2สีให้ดูกันก่อนนะฮะที่ริมฝีปากของเราเลยวันนี้ปากเราแห้งนะทุกคนก็อย่าตกใจถ้าแบบทาแล้วมันแบบไม่สวยยังไงนะฮะอันนี้คือเบอร์5ก่อนนะครับเบอร์5เนี่ยทาเดี่ยวๆได้เลยคือโอเคสวยเลยอ่ะทุกคนเป็นสีที่แบบสามารถทาได้ทุกวันได้ทุกโอกาสเลยจริงๆนะฮะส่วนอีกเบอร์นึงคือเบอร์08นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นติดแดงเลยนะครับสีนี้ก็จะแดงแต่เป็นแดงที่ไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปยังมีความอมน้ำตาลอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถทาได้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกโอกาสสีแดงที่แบบว่าเอ้ยพอกลืนกับผิวได้ถ้าทาบางๆก็จะสวยนะฮะหรือว่าทาเป็นผสมแล้วก็ทาบริเวณด้านในก็ได้สำหรับเนื้อเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแมตต์จนเกินไปไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะทุกคนก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างแต่เท่าที่เราใช้มาเนี่ยก็คือระหว่างวันเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูดความชุ่มชื้นบนผิวปากของเราในระดับหนึ่งนะทุกคนถ้าใครที่แบบปากแห้งหรือแบบปากแตกอยู่แล้วอะไรเงี้ยทาก็อาจจะยิ่งแตกเข้าไปใหญ่นะทุกคนด้วยความเป็นลิปสติกแมตต์อ่ะเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะต้องเข้าใจนะถ้าใครอยากทาแล้วสวยๆเนี่ยก็ต้องทาลิปมันไว้ก่อนหรือแบบบำรุงปากทุกวันอะไรเงี้ยก็จะทำให้ทาแล้วสวยขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะทาทั้ง2สีนี้เนี่ยผสมกันนะฮะแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกด้วยแล้วมาดูกันว่ามันจะมีความติดทนแค่ไหนเรารู้สึกว่ามันก็มีความติดทนระดับหนึ่งไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าระหว่างวันเราก็ต้องมีกินข้าวบ้างแหละนะทุกคนเราไม่ได้มายเรื่องการกินข้าวเลยคือถ้าหลุดตอนกินข้าวก็คือเราเข้าใจได้ว่ายังไงมันก็ต้องหลุดถ้ากินข้าวแล้วไม่หลุดอ่ะมันจะน่ากลัวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาเบอร์5ทับอีกทีนึงนะฮะเราจะทาบริเวณแบบขอบๆนะทุกคนแล้วเราก็จะซับนางนิดนึงเพื่อให้นางแบบมีสีที่เบาลงเบอร์ขอบปากนิดนึงมันชัดไปโอเคสำหรับการทาลิปของ Oh My Tint นะครับสติ๊กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันแล้วเป็นยังไงแล้วเราจะกินอะไรบ้างจะใช้ชีวิตอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปรอดูกันวิ่งฮัลโหลตอนนี้เรากำลังไปหาป้าของน้องอึ้งฟางและอูซองอ้าวอ๋ออูซองอีกนี่เหมือนกันป้าเดี๋ยวเราไปหาก่อนนะฮะทุกคนเราจะไปหาน้องอึ้งฟางใครอ่ะพี่จังไอจูมหันยังอ่ะเอ๋ยน้องอึ้งฟางวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะเขาเอาของมาแจกค่ะเขาเป็นเมนอึ้งฟางค่ะทุกคนลูกเขาคือน้องอึ้งฟางแต่ว่าอึ้งฟางคือผัวเราก็บางทีก็เป็นแม่บางทีก็อยากให้เขาเป็นพ่อด้วยตรงนู้นมีอูซอกด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราทอดทิ้งอูซอกไปแล้วนี่เขาแจกค่ะโอ้ยคุณแม่มาแจกของแม่ยกอึนซังเผื่อจะได้เผื่อจะแบบเปิดอัลบั้มได้เมนน้องอูน้องอึนซังอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปหาคุณอึนซังเขาถ่ายกันเหรออึนซังแม่ไม่นะอึนซังระยะใกล้มากจริงขอบคุณอูซอฟตอนนี้เรามาที่ร้านอาหารโรงแรมนะครับบลูสไปพาบัณฑิตมาวันนี้เรามีผักอบชีสมีแซลมอนแล้วก็มีชาบูนะฮะซึ่ง
เอามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดบูสไปเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันนะคะแซลมอนแต่อันนั้นมันนี่ก็คือหอยแมลงภู่หรือเพราะว่าไอ้น้ำเฮ้ยอร่อยลองกินดูดิโอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปกินข้าวมาแล้วนะก็คือก็หลุดนะคะแต่ว่ายังมีสีอยู่ไม่ได้หลุดแบบน่าเกลียดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเติมกันนิดหนึ่งเติมกันน้อยเพราะว่านี่เนื้อปากที่สวยแล้วมีสเลนของเราทานหน่อยไม่รอแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปตามหาป้ายของไฮไลท์กันนะฮะอยู่ที่พหลโยธินทุกคนตอนนี้เราถึงที่พหลโยธินกันแล้วนะเรามาเจอป้ายไฮไลท์ของเราแล้วดอมหลักของฉันเราจะพาทุกคนไปดูสามีของเราทั้งจริงๆแล้วมันต้องมี6คนทั้งเรื่องอะไรของเหลือเป็นแค่นี้นะคะทุกคนคุณพี่จุนฮยองดูจุนนะฮะกีกวางดงอุ่นแล้วก็โยซอฟนะครับครบรอบ10ปีแล้วครบรอบ10ปีแล้วเราก็ต้องแก่ด้วยกันแบบนี้นะฮะรอพี่ๆเขาออกจากกรมนะจ๊ออ่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปเกี่ยวกับลิปโอ้ไม่ตินสติกกันนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าว่าเราทาเฉยๆแล้วเราไม่ได้แบบมีการกินหรือรับประทานอะไรเนี่ยก็จะไม่หลุดนะทุกคนนี่อย่างเช่นอันนี้หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ไปตามล่าหาป้ายซัพพอร์ตเนาะป้ายซัพพอร์ตที่ MRT นะฮะก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เติมอะไรมาเลยจนมาถึงที่บ้านนะครับก็หลังจากนั้นเป็นประมาณเวลาแบบชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเติมอีกรอบนึงเนี่ยก็ยังเป็นปากที่ยังดูโอเคอยู่ไม่ได้แห้งจนเกินไปนะครับอาจจะแบบมีเป็นขุยๆบ้างนะครับแต่ไม่ได้แห้งจนเกินไปยังมีความรู้สึกได้ว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่ที่ปากของเราโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะกับการรีวิวลิปโอไมตินสติกนะฮะมาช้าแต่มาแน่นอนนะจ๊ะก็คือที่เรามาช้าเนี่ยเพราะว่าเราขอลองใช้ก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ใครใช้ลิปโอไมตินเหมือนกันสีอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจอินสตาแกรมตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย